เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปครับข้อ10ถ้าเส้นตรง y เท่ากับ ax สัมผัสกราฟพาราโบลา y เท่ากับ ax กำลัง2บวก x บวก a แล้วข้อใดต่อไปนี้มีค่าเท่ากับ1ส่วน a ครับช้อย a 2บวก a ช้อย b 1บวก2 a ช้อย c 2บวก3 a และช้อย d 3บวก2 aโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยโจทย์บอกว่าเส้นตรงสัมผัสกราฟพาราโบลาครับเป็นยังไงครับผมจะลองวาดพาราโบลากับเส้นตรงดูก่อนนะครับนี่คือกราฟพาราโบลาครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเส้นตรงก็จะเข้ามาตัดชั่วออกไปอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้เรียกว่าตัดครับหรือเส้นตรงก็อาจจะมาแบบนี้อันนี้ก็คือไม่ตัดถูกไหมครับแล้วแบบไหนถึงเรียกว่าสัมผัสครับสัมผัสเนี่ยต้องประมาณนี้ครับนี่คือการสัมผัสถูกไหมครับสัมผัสก็คือการแตะกันเฉยๆซึ่งในที่นี้เนี่ยการสัมผัสการที่เส้นตรงจะมาสัมผัสกับกราฟพาราโบลาเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับว่ามันมาตัดกันครับแต่มันตัดกันที่จุดๆเดียวซึ่งจุดๆนั้นก็คือจุดสัมผัสนั่นเองแบบนี้ครับสัมผัสซึ่งหมายความว่ายังไงครับคือหมายความว่าปกติแล้วในการที่เราหาจุดตัด2จุดเนี่ยคือเราเอาสมการของเส้นตรงกับสมการของพาราโบลาเนี่ยมาแก้สมการแล้วได้คำตอบออกมา2คำตอบถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นการสัมผัสเนี่ยก็แปลว่าคำตอบของเราเนี่ยจะต้องมีจุดเดียวซึ่งก็คือคำตอบจะต้องมีคำตอบเดียวถูกไหมครับนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดคีย์พอยต์ของข้อนี้จะมีคำตอบเดียวครับสรุปก็คือพอเราแก้สมการ2สมการนี้ได้แล้วเนี่ยคำตอบที่ได้จะต้องมีคำตอบเดียวครับโอเคครับดังนั้นเรามาเริ่มแก้กันเลยนะครับก็เนื่องจาก y เท่ากับ ax ครับผมก็เอาเข้าไปแทนในสมการพาราโบลาเลยก็จะเป็น ax เท่ากับ ax กำลัง2บวก x บวก a ทีนี้ก็ย้ายข้างแล้วจัดรูปแบบปกติเลยครับได้มาถึงตรงนี้แล้วครับต่อไปเราจะขอแนะนำสูตรการหาคำตอบนะครับก็คือถ้าตั้งต้นจากสมการพหุนามถ้าตั้งต้นจากตัวนี้นะครับ ax กำลัง2บวก bx บวก4เท่ากับ0เนี่ยเราจะได้ว่า x เนี่ยจะเท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลัง2ลบ 4ac ครับแล้วก็ส่วน 2a ด้วยซึ่งเจ้าตัวเครื่องหมายบวกลบเนี่ยทำให้เราได้คำตอบออกมา2คำตอบถูกไหมครับแต่ประเด็นก็คือในข้อนี้เนี่ยเขาต้องการแค่คำตอบเดียวครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายบวกลบเนี่ยมันจะต้องเป็น0ครับดังนั้นคำตอบเดียวก็หมายถึงสิ่งที่อยู่ในรูทเนี่ยก็คือรูท b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยจะต้องเป็น0นั่นเองครับดังนั้นสมการนี้เนี่ย1ลบ a ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณกับ a แล้วก็คูณกับ a เนี่ยก็จะต้องเป็น0ถูกไหมครับเพราะว่าจะมีคำตอบเดียวนี่แหละครับแล้วก็แก้สมการตามปกติครับก็เป็น1ลบ 2a บวก a กำลัง2ลบ
4a กำลัง2เท่ากับ0ครับก็จะเป็น1ลบ 2a ลบ 3a กำลัง2เท่ากับ0ทีนี้นะครับโจทย์ถามอะไรครับกลับไปพิจารณาโจทย์โจทย์ถาม1ส่วน a โดยที่ในช้อยของเราทุกช้อยเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับว่าในทุกๆช้อยจะเหลือตัว a เนี่ยติดไว้อยู่ข้างในครับแสดงว่าตรงสมการตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้สูตรลบ b บวกลบ square root อะไรนั้นถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก็แค่หาร a ทั้งสมการครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ1ส่วน a ลบ2ลบ 3a เท่ากับ0แบบนี้ครับโจทย์ถาม1ส่วน a ครับแสดงว่าเราก็ย้ายที่เหลือออกไป1ส่วน a ก็จะกลายเป็น2บวก 3a นั่นเองครับซึ่งก็คือช้อย c ทบทวนกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากเส้นตรงกับพาราโบลาเนี่ยมาสัมผัสกันก็หมายความว่ามันตัดกันที่จุดๆเดียวครับแสดงว่าถ้าเราแก้สมการออกมาเนี่ยจะมีคำตอบแค่คำตอบเดียวครับซึ่งการที่เราแก้สมการพหุนามกำลังสองออกมามีคำตอบเดียวจากสูตรลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a จะได้ว่าเจ้า square root b กำลังสองลบ 4ac เนี่ยจะต้องเป็น0ครับดังนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้มาแก้สมการก็คือจะได้สมการที่ผมวงตรงนี้นะครับออกมาแล้วเราก็แก้สมการออกมาได้สมการล่างสุดครับแต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาถามแค่1ส่วน a ครับดังนั้นเราก็แค่หาร a เข้าเป็นทั้งสมการทีนี้เราก็จะได้สิ่งที่โจทย์อยากได้ครับซึ่งสุดท้ายข้อ10นี้ก็ตอบช้อย C นั่นเองครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนังสือดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจัง